สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับคุณผู้ชมนิดหนึ่งถัดไปนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับค่ะกทมนี่ให้บริการฉีดวัคซีนเดือนธันวาคมในวันเสาร์วันอาทิตย์นะเฉพาะนะค่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์สำหรับผู้ที่มีอายุ5ปีขึ้นไปทุกสัญชาติเปิดจองผ่านแอป QQและรับ walk in ด้วยนะครับไปได้เลยก็ไม่ลงทะเบียนก็ได้ลงทะเบียนก็ดีตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นเสาร์อาทิตย์นะครับที่อาคารกีฬาเวท1นะครับแล้วก็ที่สนามกีฬากรุงเทพศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงก็คือที่เดียวกันนี่แหละเวท1ก็ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเสาร์อาทิตย์ไปรับบริการได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ค่ะแล้วก็เปิดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครฟรีผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกสัญชาติโรงพยาบาลกทมนะค่ะนะครับก็น่าจะพอทราบอ่ะโรงพยาบาลกทมเนี่ยก็ตั้งแต่โรงพยาบาลอะไรอ่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางตากสินสิรินธรเจริญกรุงตากสินเจริญกรุงประชารักษ์หนองจอกลาดกระบังบางนาด้วยเนาะหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลบางนาโรงพยาบาลคลองสามวาโรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอะไรที่หนูว่าเมื่อกี้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนบางขุนเทียนนะครับ11แห่งก็ไปรับบริการได้นะครับรับฉีดวัคซีนให้คุณผู้ชมถ่ายภาพหน้านี้ไว้นะคะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีช่วงเวลาแล้วก็วันนะคะไม่เหมือนกันอันนี้ย้ำคุณผู้ชมก่อนนะคะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นถ่ายแล้วก็สอบถามก่อนได้จะได้วางแผนนะคะว่าสะดวกไปฉีดวันไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนนะคะครับทีมงานขึ้นดูรายล่าสุดทีนะครับสถานบริการฉีดวัคซีนจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมส่งมาให้ผมมาช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะนะครับมันเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้คุณผู้ชมใช้มือถือถ่ายเอานะ91จุดครอบคลุม6อำเภอฟรีนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดได้นี่ของจังหวัดสมุทรปราการอยากให้ทุกจังหวัดมีแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกจังหวัดก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะพี่น้อมให้ประชาชนได้รู้ว่าต้องวางแผนไปนะคะอันนี้คุณผู้ชมส่งมาให้บอกคุณน้อมช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยขอบคุณนะคะยินดีนะครับยินดีนะเป็นเชื่อมประสานประชาสัมพันธ์นะครับให้ถึงกันนะครับคุณผู้ชมครับ